ความคิดเห็นการวิพากษ์เลยในความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนอย่างไรมีความคิดสอดคล้องกับศิลปินไหมหรือมีความเห็นต่างก็สามารถแสดงความเห็นสามารถคิดในใจได้ไม่ต้องถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดตอนนั้นก็ได้เลยคิดในใจเอ๊ะเขาวาดรูปนี้ออกมาเป็นแบบไหนยังไงทำไมยกตัวอย่างนี่เห็นหน้าต่อหน้าเลยนะครับอย่างงานของอาจารย์ดิเรกสีแก้วนะครับงานของอาจารย์ดิเรกสีแก้วที่บนจอวีทัศน์เนี่ยนะครับอาจารย์ดิเรกตอนนั้นมีความรู้สึกมีอารมณ์เป็นแบบไหนอย่างไรได้รับความรู้เบื้องต้นถ้าออกมาโทนสีสดชื่นสดใสจี๊ดจ๊าดเลยเนี่ยโอ้อาจารย์ดิเรกอารมณ์รุนแรงมากเลยนะ เขาว่าอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าในสีสันที่ถ่ายทอดออกมามันก็จะถ่ายทอดวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมรูปแบบของการใช้ชีวิตณสถานที่แห่งนั้นณบุคคลนั้นที่ได้ถ่ายทอดออกมาใช่แล้วค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าการวาดภาพนะคะนี่ผมเห็นชัดๆเลยตัวอย่างนะครับนี่ด้านบนเลยค่ะรูปโนราหรือว่านางรำมโนราเนี่ยนะครับที่อาจารย์ดิเรกสีแก้วถ่ายทอดออกมาสวยสวยงามมากแล้วก็รูปแบบของการใช้สีอย่างที่บอกไว้อาจารย์ดิเรกตอนนั้นมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนระเบิดอะระเบิดอารมณ์อยู่ข้างในมันระเบิดอารมณ์ออกมาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราสามารถวิพากษ์ได้ในการดูงานศิลปะใช่แล้วนี่คือเสน่ห์ของการชมงานศิลปะการดูงานศิลปะครับค่ะซึ่งงานศิลปะนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างบนจอเลยค่ะก็จะมีทั้งผลงานที่เป็นพอร์เทรตก็คือเป็นการวาดภาพตัวบุคคลนะคะอย่างเช่นรูปนางรำมโนรานะคะท่านล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงเป็นศิลปะสีน้ำแบบแลนด์สเคปนะคะแลนด์สเคปก็คือเป็นสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นมีแม่น้ำมีทะเลนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะครูจ๋าครับเท่าที่ดูงานที่ผ่านในบนจอวิดีทัศน์งานตัวอย่างเนี่ยมันยังไงดีคะเป็นมุมมองของชุมพรหรือเปล่าเห็นไหมครับหลายๆเป็นมุมมองของชุมพรหรือเปล่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าจะเป็นสถานที่นะครับท่าเรือประมงนะครับที่ก้อนหินชายหาดมันเสมือนมุมมองของชุมพรของเราหรือว่าเป็นมุมหนึ่งในจังหวัดชุมพรของเราไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจผมคาดเดาเอานะครับใช่แล้วมีงานด้านล่างที่เป็นโขดหินเป็นคลื่นเอ๊ะที่แหลมคอกวางแหลมคอกวางหรือเปล่าคุ้นๆ นะคะอันนั้นเป็นที่ปากน้ำหรือเปล่าคะนี่แหละครับแล้วก็อย่างรูปด้านล่างท้ายฝั่งนู้นนะครับทางด้านซ้ายมือของพิธีกรน่ะเป็นอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในชุมพรหรือเปล่านั่นนะสิคะมีขนาดแค่รูปภาพตัวอย่างบนจอเรายังสามารถที่จะขยายความรู้สึกออกไปได้กว้างไกลขนาดนี้แล้วในวันที่16 17ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพรของเรานะคะมีรูปมากมายค่ะรูปภาพสีน้ำที่นอกเหนือจากที่จัดแสดงเอาไว้ในห้องนี้และบนจอนี้อีกมากมายจากศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยค่ะครับสำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับจังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านวิสาภูลศิริรัตน์นะครับธนาคารสมองจังหวัดชุมพรโรงเรียนศรีอภัยนะครับสมาคมครูทัศนศิลป์ชุมพรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลกประจำประเทศไทยแล้วก็อีกหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะสำหรับเยาวชนในจังหวัดชุมพรรวมถึงทุกๆคนเลยค่ะที่มีความสนใจในงานศิลปะนะคะปกติถ้าอยากจะไปเสพงานศิลปะเยอะๆแบบนี้เนี่ยต้องไปกรุงเทพไปหอศิลป์ไปหอศิลป์ไปใช่แล้วสถานที่ที่เขามีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะแต่ในครั้งนี้ในปีนี้ค่ะกุมภาพันธ์นี้เรายกเอางานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาให้พี่น้องชาวชุมพรได้ยนนะได้รับชมกันแบบโอ้โหใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่จังหวัดชุมพรของเรานะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาอยากจะชมงานศิลปะนะครับนู่นต้องไปหอศิลป์เจ้าฟ้าที่ท่าพระจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับต้องไปที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตหรือว่าธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้มีหลายที่นะครับหรือไม่ถ้าเป็นของเอกชนไปดูผลงานระดับโลกเป็นผลงานที่ใช้คำว่ามาสเตอร์พีซของศิลปินระดับโลกเนี่ยในประเทศไทยก็มีนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีผู้มีอันจะกินหรือว่ามีเจ้าขุนมูลนายสะสมงานศิลปะไว้นะครับแล้วอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่างานศิลปะเนี่ยไม่มีที่จะลดราคาลดมูลค่าลงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วเพราะคุณค่าทางจิตใจนะคะไม่สามารถที่จะประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะสำหรับงานศิลปะนะคะ
ีกสักครู่หนึ่งค่ะเราก็จะได้พบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะคะเป็น special interview กับทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันสนับสนุนการจัดนิทรรศการวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรนะคะ before we move to the press conference on the upcoming event Chumphon Art Exhibition I would like you to join and to attend the live interview with our special supporters who has always support our projects from the beginning you are going to talk with them and to listen to their opinion on this exhibition in Chumphon this year ครับผมครับบรรยากาศงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็อย่างที่ครูจ๋าได้พูดคุยไว้นะครับว่าก็จะเป็นบรรยากาศเสมือนกับการเปิดเวทีเสวนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในอารมณ์ในความรู้สึกในมุมมองของงานศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านทางงานจิตรกรรมสีน้ำนะครับผลงานสีน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของมุมมองของแผ่นดินชุมพรของเรานะครับเชื่อว่าวันที่16-17นะครับในการประกวดหรือว่าการจัดแสดงงานศิลปะสีน้ำเนี่ยครับจากศิลปินระดับประเทศจากศิลปินในแวดวงสีน้ำมีการถ่ายทอดมุมมองของจังหวัดชุมพรของเราให้เราท่านทั้งหลายได้รื่นรมได้ชื่นชมกันด้วยใช่แล้วค่ะแต่จะเป็นจากมุมมองไหนบ้างนะคะไว้ติดตามบางภาพอาจจะเป็นมุมที่เราคุ้นเคยเอ๊ะเราขับรถผ่านทุกวันเราเดินผ่านทุกวันแต่เราเพิ่งจะเห็นว่ามุมนี้เนี่ยพอนำมาวาดเป็นภาพสีน้ำแล้วสามารถสวยงามแล้วก็ให้ฟีลลิ่งกับเราได้มากขนาดนี้เลยเหรอคะครับพี่น้ำคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดตัวเองได้มีโอกาสเนี่ยตอนนี้ยังพอจะมีเวลานะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์15อีก10วันค่ะสีน้ำเนี่ยตวัดได้10วันจะเป็นพี่น้ำจะไปนั่งวาดมุมไหนดีคะกำลังคิดอยู่แต่ไม่ถ่ายทอดบอกตอนนี้แล้วก็ปิดชื่อไว้ก่อนได้ไหมปิดชื่อไว้ก่อนได้ถ้ามีโอกาสให้ครูสิทธิ์มีโอกาสให้ไปจัดแสดงนะถ้าเกิดดูได้นะใช้คำว่าถ้าดูได้เพราะว่ามันต้องไปรื้อฟื้นขึ้นมาไม่ได้เขียนนานแล้วนะครับใช่แล้วภาพวาดที่จะไม่เหมือนกับภาพถ่ายนะบางทีเนี่ยเราถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบนึงเนาะแต่เวลาเรามองผ่านภาพวาดเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายอยู่ในภาพวาดนั้นทั้งความรู้สึกของศิลปินนะคะอารมณ์บรรยากาศของภาพวาดณสถานที่แห่งนั้นย่อมไม่เหมือนกันกับภาพถ่ายแน่นอนค่ะใช่นี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับอย่างที่ครูจ๋าได้เอ่ยไว้ว่าขออนุญาตทุกคนทุกท่านแหละครับอาจจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะครับเราอาจจะไปพูดคุยเพื่อที่จะดึงเอาความรู้สึกของท่านทั้งหลายเดี๋ยวให้ซึมซับกับบรรยากาศงานที่จอวิดีทัศน์ก่อนนะครับเพราะว่าผลงานสีน้ำที่ขึ้นโชว์บนจอซึ่งในขณะนี้ขออภัยอาจจะไม่ได้เต็มนะครับหรือว่าอาจจะเห็นชื่อของศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านไม่ชัดเจนนะครับก็จะได้รับฟังความคิดเห็นหรือว่าได้รับทราบความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละท่านบ้างพอสมควรนะครับว่ามีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรเห็นงานแล้วคุณนึกถึงอะไรเห็นสีน้ำที่ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะสีน้ำนี่แล้วนะครับมันก่อเกิดความรู้สึกต่อยอดในวันข้างหน้าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างใช่แล้ววันนี้เราก็จะได้ร่วมกันพูดคุยนะคะ and of course today we is it an honor to say that we have many special guests to talk about Chumphon Art Exhibition between the 16th to 17th at National Museum of Chumphon like the Chumphon Provincial Governor the host of the project and also the relevant representative from many sectors like private sector and public sector and you are going to meet themall later after this in a minute ครับเน้นย้ำนะครับว่าโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรนะครับในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับจัดระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์2566ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรนะครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานศิลปะสามารถไปพบปะศิลปินนะครับแล้วก็ไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับในการดูงานศิลปะนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องสื่อมวลชนจากหลายแขนงทั่วทั้งจังหวัดชุมพรเลยนะครับแล้วก็มีศิลปมีเขาเรียกว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่อยู่ในแวดวงศิลปะด้วยนะครับมาร่วมงานกันมาเก็บข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณในเบื้องต้นนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยระบบไลฟ์สตรีมของเรานะคะก็พร้อมแล้วถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงให้ผู้ที่ตามเว็บเพจค่ะ
ว่าศิลป์บนแผ่นดินชุมพรใช่แล้วค่ะได้ติดตามกันย้ำอีกครั้งนะคะเราถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางเพจ Facebook นะคะเพจวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรท่านสามารถเข้าไปกดไลค์เพื่อที่จะรับชมนะคะกด follow เพื่อที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ได้ค่ะและช่วงต่อไปค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่สำคัญอีกช่วงนึงค่ะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือการที่เราจะได้ร่วมกันอินเทอร์วิวนะคะสัมภาษณ์พูดคุยสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มาร่วมแถลงข่าวใช่แล้วค่ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรนะคะโอ้โหตอนนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติมากมายเลยทีเดียวค่ะพี่น้ำคะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขออนุญาตนะครับท่านที่มาแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรบกวนลงทะเบียนด้วยเพราะว่าในวันนี้นะครับขออนุญาตมีของเชื่อลึกที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับรังสรรค์ขึ้นมาโดยปฏิมากรประจำกรมศิลปากรนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรที่ได้รังสรรค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับตั้งประดิษฐานนะครับที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับสนามม้านางเลิ้งนั่นเองนะครับก็จะมีของที่ระลึกนะครับมอบแสดงความขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ด้วยครับใช่แล้วค่ะและอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ร่วมพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรตินะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์พูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะพี่น้ำคะเราจะไปที่โต๊ะที่แต่ละท่านนั่งอยู่หรือว่าจะด้านหน้าดีล่ะครับให้เป็นยังไงดีคะอันนี้ต้องถามทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเชิญมาพูดคุยที่ด้านหน้าออดเอาตรงหน้ากล้องนู้นเลยใช่ไหมครับหน้ากล้องนู้นเลยใช่ไหมครับโอเคแสดงว่าถ้างั้นเราสมควรขออนุญาตตัวเองนะคะขยับไปที่ผลงานศิลปะที่ได้นำมาแสดงในวันนี้เพื่อเรียกความรู้สึกนึกคิดของท่านทั้งหลายนะครับขออนุญาตได้ไปที่บริเวณผลงานศิลปะครับค่ะตามที่เราได้แจ้งไปนะคะว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะเราจะมีการไลฟ์อินเทอร์วิวค่ะสัมภาษณ์สดนะคะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไทยทอดสดทางเพจ Facebook วาดศิลป์แผ่นดินชุมพรนะคะเดี๋ยวเราจะไปแหมเชิญเขามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะพี่น้ำคะครับผมครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงนะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรผมวงวัฒนามชิมสถิตครับและดิฉันปัทวันวัฒนาชัยค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะครับสำหรับการบรรยากาศการพูดคุยณขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์2566ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรนะครับโดยจังหวัดชุมพรธนาคารสมองจังหวัดชุมพรโรงเรียนศรีอภัยสมาคมครูทัศนศิลป์ชุมพรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลกประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับให้เราท่านทั้งหลายได้รื่นรมชื่นชมผลงานศิลปะโดยเฉพาะการเขียนภาพสีน้ำครับใช่แล้วค่ะ Welcome all the honorable guests. Before we move into the press conference today, I have to say that you are watching the live streaming on the press conference on the upcoming event in Chumphon, Chumphon Art Exhibition, which is going to be held during the 16th to the 17th, 2023 at National Museum of Chumphon this year. ครับได้รับชมณขณะนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปชมงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติชุมพรในระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์ด้วยอ่ะครูจ๋าครับเราเริ่มต้นกันแบบไหนอย่างไรดีจะเชิญใครมาพูดคุยในลำดับนี้อ่ะครูจ๋าลองสุ่มมาดูก็ได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันตรงนี้เลยต้องใช้คำว่าสุ่มเลยนะคะถ้าดูจากโอ้โหลำดับของแขกผู้มีเกียรติวันนี้ค่ะเรามีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนมากหน้าหลายตามากๆเลยนะคะท่านสมศรีแสงแก้วค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านอยู่ในห้องประชุมกับเราแล้วหรือยังคะครับรู้สึกว่ายังอยู่ด้านนอกนะครับให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนอกครับลองสุ่มท่านต่อไปหรือว่าเรียนเชิญมาได้พูดคุยกันครับค่ะท่านศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะหรือผู้แทนครับมาหรือผู้แทนค่ะจากศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะน่าจะอยู่ด้านนอกนะคะหรือว่ากำลังเดินทางมาโอ้โหท่านนี้อยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าเห็นท่านนั่งอยู่แล้วนะคะท่านวิโรจน์แสงบางกาค่ะประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรค่ะอีกหนึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรในครั้งนี้ค่ะตอนนี้พี่วิโรจน์อยู่ไหมคะน่าจะยังอยู่ข้างนอกน่าจะยังอยู่ด้านนอกนะคะครับผู้จ่าครับค่ะคุณวีรวัฒน์ค่ะตัวแทนจากสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพรค่ะเช่นเดียวกันครับหรือเป็นตัวแทนก็ได้
ครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ยังอยู่ด้านนอกนะคะมีท่านใดอีกไหมครับค่ะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะหรือเขาไปรวมตัวกันอยู่ข้างนอกนั่นน่ะสิคะ นั่นน่ะสิคะอาจจะรวมตัวกันอยู่ด้านนอกนะคะคโอ้จริงๆมีอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่พักนะคะหรือเทศบาลตำบลนาชะอังตัวแทนสื่อมวลชนค่ะหรือตัวแทนจากอบจนะคะตัวแทนจากอบจตอนนี้อยู่กับเราไหมคะอยู่ครับน่าจะเป็นท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไหมครับคุณภาสกรชาญกสิกรครับขออนุญาตเปิดเวทีการพูดคุยในเบื้องต้นที่บริเวณด้านหน้านี้ได้เลยครับเชิญนะครับขออนุญาตครับเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับได้มาพูดคุยเบื้องต้นนะครับได้แสดงความรู้สึกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครับได้เชิญท่านเลขาท่านนายกอบจครับเชิญครับมาพูดคุยกันเล็กน้อยครับสบายๆครับเพราะว่าการรังสรรค์งานศิลป์ขึ้นมาก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะครับการพูดคุยก็เช่นเดียวกันครับเรียนเชิญท่านนะครับขออนุญาตแนะนำแล้วก็ได้พูดคุยกับเราสองคนนะครับในบรรยากาศงานแถลงข่าวในครั้งนี้ครับเชิญครับก็ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมณที่แห่งนี้ครับก็วันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดชุมพรคุณนพพรอุสิตครับซึ่งติดภารกิจแล้วก็มอบหมายให้ผมซึ่งเป็นเลขานุการนายกมาร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการว่าศิลป์แผ่นดินชุมพรครับครับท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับคำถามแรกเลยถามความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของจังหวัดชุมพรนะครับในการจัดนิทรรศการงานศิลปะนะครับในหัวข้องานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรท่านมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรครับได้เห็นบรรยากาศแล้วครับก็เห็นบรรยากาศในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นนิทรรศการที่ดีมากที่จะทำให้จังหวัดชุมพรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรเนี่ยในครั้งนี้ครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นำสู่ชาวจังหวัดชุมพรได้รู้จักสถานที่ต่างๆที่นำมาแสดงในครั้งนี้ครับครับท่านเลขาครับในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็จะมีศิลปินระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะในแวดวงการเขียนภาพสีน้ำนะครับเอาภาษาง่ายๆว่าแวดวงการเขียนภาพสีน้ำเนี่ยได้เห็นผลงานของศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านแล้วท่านมีความรู้สึกกับงานศิลปะแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของท่านเลยว่าได้เห็นภาพผลงานแล้วก็รู้สึกว่าภาพที่วาดแต่ละภาพของศิลปินแต่ละท่านที่นำมาแสดงในครั้งนี้รู้สึกมันมีคุณค่าทรงคุณค่ามากครับที่ควรนำมาเป็นสิ่งที่สู่จังหวัดชุมพรคือว่านำมาแสดงหรือมาติดตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดชุมพรครับผมครับก็ฝากท่านเชิญชวนไปเยี่ยมชมงานในวันที่16-17กุมภาพันธ์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่ผ่านทางเว็บเพจว่าศิลป์แผ่นดินชุมพรครับเชิญท่านครับก็กราบเรียนชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านในช่วงจัดงานนิทรรศการก็ขอทุกท่านช่วยมาเป็นกำลังใจและเป็นกำลังที่นำภาพต่างๆของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยที่จะมาแสดงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยให้ชาวชุมพรช่วยมาร่วมกิจกรรมร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับครับขอบพระคุณท่านมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยนะครับถ้าสนอกสนใจภาพเขียนสีน้ำมาประมูลได้นะครับในวันที่10มีนาคมครับครับขอบพระคุณครับค่ะสำหรับเลขานุการท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นตัวแทนจากอบจค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของท่านนะคะเกี่ยวกับงานวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครั้งที่1ค่ะพี่นาคะสาระสำคัญในวันนี้นะครับนอกเหนือจากแถลงข่าวแล้วสิ่งที่สำคัญคือข้อมูลข่าวสารที่จะต้องนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนพี่น้องสื่อมวลชนสักท่านมั้ยครับได้มาพูดคุยในเบื้องต้นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณเอกชนะนวลละไมนะครับนายกสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรนะครับมาพูดคุยสักหน่อยไหมครับครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับได้มาพูดคุยสักนิดหนึ่งครับพี่นิดครับตัวแทนในส่วนของภาคสื่อมวลชนนะคะซึ่งเรียกได้ว่าจะเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ของจังหวัดชุมพรนะคะได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั่นเองค่ะครับถ้าพี่นิดไม่พร้อมตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิโรจน์แสงบางกานะครับค่ะ
เป็นประธานธนาคารสมองของจังหวัดชุมพรนะคะให้สัมภาษณ์สดเกี่ยวกับกิจกรรมวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครั้งที่1ประจำปี2566สักเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญท่านวิโรจน์ค่ะได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับผู้ที่รับชมผ่านทางเว็บเพจนะครับวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรได้ติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตได้แนะนำตัวแล้วก็ได้พูดคุยสักนิดนึงครับเพราะเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ด้วยครับครับขอบคุณทางคุณวงวัฒนาครับแล้วก็อาจารย์จ๊ะจ๋านะครับแล้วขออนุญาตที่จะสวัสดีทุกๆท่านทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ติดตามชมอยู่ในทางเพจนะครับผมวิโรจน์แสงบังกาประธานธนาคารสมองขอแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะครับครับครับแล้วก็คงจะต้องขออนุญาตมี2อย่างอย่างแรกก็คือขออธิบายว่าทำไมถึงได้มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับแล้วประเด็นที่2มีความรู้สึกอย่างไรครับนะครับครับที่ต้องมาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็เพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเป็นของมีค่าครับครับผมครับมีค่ามากๆชนใดไม่มีดนตรีการนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อชุมพรเรามีดีหลากหลายโดยเฉพาะงานศิลปะที่นักเรียนและก็อาจารย์ของโรงเรียนศรีอภัยแล้วก็อีกหลายโรงเรียนเนี่ยมีความสามารถตรงนี้และสามารถที่จะไปคว้านะครับรางวัลชนะเลิศระดับโลกเรื่องของสีน้ำซึ่งท่านวงวัฒนาน้องน้ำก็ติดตามตรงนี้มาตลอดก็คงเข้าใจนะว่าสีน้ำนั้นมันยากลึกซึ้งพลาดไม่ได้ลบไม่มีต้องตัดสินใจทันทีไม่มีลังเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นได้มันจะต้องใช้ทั้งสมาธิทั้งฝีมือทักษะแล้วเรามีและจะไม่ให้คนอื่นรู้ได้อย่างไรว่าของดีนั้นเรามีอยู่เพราะฉะนั้นธนาคารสมองซึ่งจะตั้งขึ้นมาตามพระบรมราชดำรัสนะครับพระราชดำรัสของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543นะครับว่าคนที่เกษียณอายุงานเกษียณอายุราชการนะครับก็อย่าพึ่งติดบ้านติดหลานติดเตียงเอาความรู้เอาอะไรต่างๆมาช่วยชูสังคมแล้วถ้าไม่ชูเรื่องศิลปะซึ่งเป็นของที่มีค่าแล้วจะให้ชูอะไรครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าเยาวชนคนของชาตินั้นคือคนที่เราคงจะต้องให้โอกาสเขานะครับครับเป็นเจ้าของพัฒนาแล้วก็กำหนดอนาคตของเขาครับงานศิลปะเป็นงานกำหนดอนาคตไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาชีพนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพที่ดีมากๆนะครับแต่สร้างความสุนทรีถ้าโลกนี้ประเทศไทยมีคนที่มีสุนทรียภาพในจิตใจอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราธนาคารสมองนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับเฉพาะชุมพรเราก็มีอยู่ทุกอำเภอก็ยินดีและก็ดีใจและก็ภูมิใจเราจะขอไปต่อนะครับกับเรื่องงานศิลปะนะครับรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่เราเอาสิ่งดีๆมาช่วยกันชูให้โลกรู้ว่าบ้านเรามีนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับผมอาจารย์วิโรจน์ขออนุญาตถามหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับในความรู้สึกส่วนตัวเลยว่างานศิลปะที่รังสรรค์ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่สีน้ำอาจจะเป็นงานประติมากรรมจิตรกรรมงานอื่นๆใดๆเนี่ยในความรู้สึกของอาจารย์หรือว่าความคิดเห็นของอาจารย์นะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราไม่มันมีด้านบวกด้านลบหรือว่ามันมีวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ด้วยความสุขความดีความสำเร็จบ้างไหมครับตรงนี้งานศิลปะจากความรู้สึกของตัวเองเลยครับศิลปะไม่ใช่มีเฉพาะการวาดภาพนะครับครับใช่แม้แต่อาหารการจัดจานยังต้องมีศิลปะใช่ไหมครับมีสุนทรียภาพสุนทรีแม้กระทั่งที่จะแม้กระทั่งที่จะดื่มไวน์นะครับยังต้องใช้ศิลปะในการดื่มใช่การที่จะคบหา
การที่จะพูดจาการที่จะอะไรก็ต้องใช้ศิลปะนะครับแล้วยิ่งถ้าเรามีศาสตร์บวกกับศิลป์แล้วปฏิบัติได้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น คิดว่าศิลปะคือชีวิตและเป็นของทุกชีวิตใครที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องคิดถึงศิลปะนะครับและตลอดเวลาด้วยถูกต้องเลยครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่ผมได้ถามอาจารย์คำเนี้ยนะครับคำว่าศิลปะเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในชีวิตจิตใจของเราทุกอนูทุกขุมขนเหมือนกับวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมไปเลยใช่เลยครับเหมือนกับอากาศหายใจใช่ศิลปะการกินศิลปะการนอนแม้กระทั่งนอนก็ยังมีต้องมีศิลปะถูกต้องถ้าคุณนอนไม่ผิดท่าอันตรายนะครับตื่นขึ้นมาก็เดินไม่ได้ผมนึกถึงลึกเลยนะนึกถึงแม้กระทั่งว่าศิลปะการหายใจถ้าหายใจไม่เป็นนี่เป็นเรื่องเลยนะหายใจสั้นๆคือทำให้วันที่จะอยู่รอดถดถอยลงมาครับเพราะอากาศที่ได้เข้าไปนะครับครับมันไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรไปฟอกเลือดไปฟอกไตแล้วถ้าหายใจทีๆแสดงว่าสติเริ่มไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้าเรามีศิลปะในการหายใจนะครับเมื่อไรต้องหายใจให้ลึกเมื่อไรต้องนับ1ถึง10เมื่อไรอาจจะต้องถึง1000มันเป็นศิลปะทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันคือชีวิตของเราดีๆคู่กับลมหายใจนะครับครับผมครับเพราะฉะนั้นศิลปะคือชีวิตเลยนะครับครับครับขอบพระคุณอาจารย์วิโรจน์นะครับอีกสักหนึ่งท่านได้ไหมครับคุณจ๋านะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในแวดวงศิลปะมาพอสมควรแล้วครับคนที่ผมอยากจะคุยตอนนี้ตัวแทนพี่น้องสื่อมวลชนเลยนะครับพี่น้อยครับคุณทวีลาภการเกษครับนี่ก็อยู่ในแวดวงศิลปะเหมือนกันนะครับขออนุญาตพี่น้อยครับได้มาพูดคุยสักนิดหนึ่งนะครับในนามของพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับเพราะว่าอันนี้ศิษย์เก่าศิลปากรด้วยใช่ไหมครับพี่น้อยขออนุญาตถ้าเอ่ยค่าเคลื่อนไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่น้อยมาพูดคุยหน่อยศิษย์เก่าโบราณคดีนะจะบอกให้นะพี่น้อยศิลปะในมุมมองของพี่น้อยนะครับในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าด้วยนะครับอยากจะให้พี่น้อยถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องของงานศิลปะที่มันมีผลต่อการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องกิจกรรมนี้กันครับศิลปะเกิดได้ทุกที่ครับอยู่ที่เราจะมองที่ผ่านมานะครับท่านใดรู้จักจิรนันท์ พิชญ์ปีชาบ้างไหมรู้จักครับเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับครับผมครับด้านกวีท่านเคยมาชุมพรแล้วก็เขียนบทกวีให้ชุมพรหลายแห่งด้วยกันครับนี่ไม่รู้ล่วงหน้าก็เลยจำบทกวีนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่น้อยก็ได้รับฟังความรู้สึกพี่น้อยระดับศิลปินแห่งชาติเคยมานอนที่เขาพางนอนเขาพางแล้วก็เขียนกลอนให้กับจังหวัดชุมพรครับท่านมาถ่ายภาพด้วยแล้วก็มาเขียนบทกวีให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีศิลปินแห่งชาติมาเลยมาร่วมกันทำงานให้กับชุมพรเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ชุมพรตอนนี้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะมากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้หลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของคนชุมพรเท่าไหร่ครับถ้าเกิดต้องการนะครับต้องการภาพแบบนี้ทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุรินทร์ของเพจชุมพรฟ้าใหม่หรือผมข่าวชุมพรเราร่วมกันทำงานกันอยู่เนี่ยเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยสามารถจะมาขอรูปที่เราได้เพื่อไปถ่ายไปภาพไปวาดภาพไปวาดเป็นถ่ายทอดออกมาจะเป็นสีน้ำเป็นจิตรกรรมหรือต้องการจะลงพื้นที่ก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคครับผมจะเอาอันนี้ครับครับและในนิทรรศการครั้งนี้หรือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของชุมพรเลยครับพี่น้อยในความรู้สึกของพี่น้อยรู้สึกแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะมีงานการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลป์ในจังหวัดชุมพรของเรานะครับมีครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปเนี่ยในความรู้สึกของพี่น้อยนะครับดีหรือไม่แบบไหนอย่างไรแล้วก็อยากจะให้พี่น้อยได้เชิญชวนมาร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยครับมันต้องดีอยู่แล้วครับถ้าเราทำแล้วเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้ผู้คนรู้จักชุมพรรู้จักจังหวัดชุมพรมากขึ้นวิธีการไหนก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้นะครับศิลปะไม่ได้มีแค่การวาดภาพครับมีทั้งการเขียนหนังสือมีทั้งการแต่งบทกวีมีทั้งการถ่ายภาพอีกหลายอย่างด้วยกันทุกอย่างเป็นศิลปะหมดครับครับผมครับ okay. ขอบคุณพี่น้อยทวีลาภนะครับผู้สื่อข่าวมติชนชุมพรนะครับก็ได้พูดคุยกับเราครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะที่เรียกได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่น้อยแอบพูดถึงคุณเจรนันท์พิชญ์ปรีชานะคะเกี่ยวกับกลอนใช่ไหมคะเรามีเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกลอนสดอยู่กับเราในที่นี้ด้วยค่ะพี่น้ำคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณกฤษณะค่ะจะได้ว่ากลอนให้เราฟังกันสักบทนะคะในผมจะไม่ผิดทนายกฤษณะชัยยากุลใช่ไหมครับจากหลังสวนค่ะ
ครับเชิญนะครับท่านจะได้ว่ากลอนให้เราฟังนะคะสืบเนื่องมาจากพี่น้อยเมื่อสักครู่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับได้พูดคุยกันสักนิดนึงครับมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรบ้างกับการจัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการว่าศิลป์แผ่นดินชุมพรในครั้งนี้ครับคุณกฤษณะครับการที่ประชาชนมีศิลปะในหัวใจเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าศิลปะนี่จะทำให้จิตใจได้รับการกล่อมเกลาให้ละเมียดละไมขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานี่สามารถยับยั้งในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีครับการเอาศิลปะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตถ้าเป็นประสบการณ์ของคุณกฤษณะจะอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้กับคนที่ติดตามอยู่ในณขณะนี้ได้รับรู้รับทราบความรู้สึกแบบไหนอย่างไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วศิลปะคือธรรมชาติครับถ้าเราตื่นเช้าหรือเรานั่งเฝ้ามองดวงอาทิตย์ตอนใกล้จะลับฟ้าครับก็จะเห็นว่าธรรมชาติมันสรรสร้างสีสันให้กับโลกของเราสวยงามขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นำเสนอได้ว่าศิลปะมันก็คือธรรมชาติครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะหยิบเอาธรรมชาติมาให้เป็นสาระให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้เรามีความสุขครับผมครับมากขึ้นครับเมื่อสักครู่ขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่ครูจ๋าแล้วก็หลายคนหลายท่านบอกเอ่ยว่าสามารถด้นสดๆได้ขอสักนิดหนึ่งได้ไหมครับในกิจกรรมในครั้งนี้ครับทันนะครับครับแล้วก็ต้องบอกว่าพบเพื่อนมิตรสหายหลายๆท่านที่ทำงานวันนี้ให้มีค่าเปิดชุมพรให้ทุกที่มีราคาชาวประชาจะได้ทำมาหากินกันต่อไปครับอ๋อเล็กๆนะครับแต่ว่าโอ้ประทับใจมากๆเลยทีเดียวครับนี่แบบสดๆเลยนะครับแบบสดๆนะคะไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยล่วงหน้ากันเลยนะครับต้องขอบคุณนะคะท่านกฤษณะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิของเราในวันนี้ค่ะเรายังมีเวลาที่จะได้สัมภาษณ์กันอีกสักเล็กน้อยนะคะพี่น้ำคะได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับได้นะคะเป็นท่านนี้ดีไหมคะพี่น้ำเนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไหมหรือว่าเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่านิทรรศการว่าศิลป์แผ่นดินชุมพรนะคะเราจัดขึ้นหนึ่งแรงบันดาลใจคือเพื่อเยาวชนดังนั้นท่านนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนวพลดันสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอภัยค่ะขอครับเรียนเชิญนะครับได้พูดคุยก่อนที่จะได้เข้าสู่บรรยากาศงานแถลงข่าวครับครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับเรียนเชิญนะครับได้พูดคุยสักนิดหนึ่งนะครับก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับด้วยว่าลูกศิษย์ศิษย์เก่าศรีอภัยรั้วเหลืองแดงนะครับไปคว้ารางวัลมาแล้วก็มีลูกๆนักเรียนเนี่ยให้ความสนอกสนใจวิชาศิลปะหรือว่างานศิลปะมากขึ้นท่านผู้อำนวยการมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรแล้วก็อยากจะให้ได้พูดคุยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับลูกหลานชาวชุมพรครับครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับกับลูกๆนะครับนักเรียนเยาวชนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับที่ได้มีกิจกรรมดีๆนะครับนิทรรศการวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรขึ้นนะครับซึ่งผมว่ากิจกรรมนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดให้กับลูกๆนักเรียนแล้วก็เยาวชนของจังหวัดชุมพรนะครับในนามของโรงเรียนศรีอภัยนะครับก็เป็นหน่วยงานนึงนะครับที่มีนักเรียนนะครับที่มีความสามารถในด้านศิลปะนะครับแล้วก็มีครูที่มีความสามารถที่เก่งนะครับในเรื่องของศิลปะครูประสิทธิ์เพชรจรนะครับท่านก็ได้สร้างลูกศิษย์นะครับช่วยในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดศักยภาพของลูกศิษย์ของนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยนะครับให้เขาได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตอนนี้นักเรียนศรีอภัยของเราจำนวนหลายคนนะครับที่มีความสามารถด้านศิลปะวาดภาพแล้วก็ส่งแข่งขันนะครับได้รางวัลระดับประเทศระดับโลกมากมายนะซึ่งถือว่างานนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่จะได้เป็นการแสดงความสามารถแล้วก็ได้กระตุ้นนะครับได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อยากจะนำเรียนว่าศิลปะนะครับหลายท่านนะยังมองแยกออกจากวิชาการนะครับจริงๆแล้วนะครับศิลปะกับวิชาการนะครับมันไม่ได้แยกกันนะครับนักเรียนหลายคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์เก่งวิท
ก็สามารถวาดภาพนะครับครับเก่งเรื่องของการวาดเก่งเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะนะครับตรงนี้นะก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นในชุมพรของเรานะครับตลอดไปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะที่ได้สนับสนุนนะครับให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ดีใจแทนลูกๆเยาวชนจังหวัดชุมพรครับครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับได้ถ่ายทอดความรู้สึกก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ท่านผู้อำนวยการได้ถ่ายทอดออกมานะครับครูจ๋าครับเดี๋ยวเราสองคนน่าจะได้เตรียมความพร้อมกันนะครับเพราะว่าณขณะนี้นะครับเวลา14:55 โดยประมาณนะครับก็ขออนุญาตได้เข้าประจำที่ของเรานะครับแล้วก็ได้ต้อนรับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรนะครับอย่างเป็นทางการครับใช่แล้วค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการแถลงข่าวค่ะโดยเรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะท่านวิสาภูลศิริรัตน์เป็นประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะรวมด้วยเครือข่ายนะคะจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนะคะให้กิจกรรมวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครั้งที่หนึ่งได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินชุมพรของเราในปีนี้ค่ะครับและอย่างที่ได้เอ่ยไว้นะครับว่าในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็กึ่งๆทางการนะครับเพราะว่าอยากจะเปิดเวทีตรงนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยเสวนาซึ่งกันและกันนะครับเพื่อได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับในมุมมองงานศิลปะออกมานะครับเพราะว่านอกเหนือจากการมองหน้ามองตากันแล้วพูดคุยกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสักครู่ที่มีตัวแทนของผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้พูดคุยไว้นะครับว่าทุกอณูทุกวิถีเป็นศิลปะหมดเลยใช่แล้วค่ะศิลปะอยู่กับเราในทุกๆลมหายใจจริงๆนะคะและอย่างที่พี่น้ำบอกค่ะในวันนี้บรรยากาศของการแถลงข่าวนะคะจะเป็นในลักษณะของความเป็นกันเองเนาะดังนั้นเราจะมีช่วง Q&A นะคะเป็นช่วงที่จะให้ท่านนะคะท่านสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆท่านเลยค่ะท่านใดที่มีเรื่องราวนะมีข้อสงสัยใดๆอยากจะซักถามเกี่ยวกับงานวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรครั้งนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะร่วมกันพูดคุยได้ด้วยนะคะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับระหว่างการจัดงานนะครับก็จะมีการถ่ายทอดความสามารถนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการวาดภาพสีน้ำนะครับโดยมีการเขาเรียกว่าประกวดกันด้วยหรือว่ามีการให้ถ่ายทอดจริงๆแล้วไม่อยากจะใช้คำว่าแข่งขันหรือว่าประกวดนะครับแต่ว่าเอามาแสดงความสามารถกันใครมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนงานศิลปะเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าโอ้โหจะต้องโดดเด่นจะต้องเป็นเสมือนจริงนะครับไม่เสมือนจริงอย่างที่เห็นงานศิลปะที่อยู่ด้านหน้าจอวิดีทัศน์เห็นไหมครับหลายรูปหลายภาพเนี่ยนะครับมันเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่ถ่ายทอดออกมาแล้วก็เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็คือเป็นงานศิลปะสีน้ำนะครับใช้สีน้ำนะครับหรือผสมผสานเอาสีอื่นเข้ามาหมายถึงว่าลักษณะเทคนิคพิเศษอื่นๆแต่ว่าหลักสำคัญก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดด้วยการวาดภาพสีน้ำครับถูกต้องค่ะและตามที่ได้บอกไปนะคะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะให้ชาวชุมพรนะคะมีโอกาสได้ร่วมกันรับชมผลงานภาพวาดสีน้ำจากศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะยังเป็นการเปิดเวทีเปิดโอกาสให้เยาวชนลูกๆและหลานชาวจังหวัดชุมพรนะคะได้แสดงความสามารถแสดงศักยภาพค่ะในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะผ่านทางสีน้ำด้วยค่ะครับในขณะนี้นะครับก็ได้รับการประสานงานนะครับประธานในพิธีงานแถลงข่าวนะครับท่านวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับเดินทางมาถึงโรงเรียนศรีอภัยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านเข้ามาภายในห้องแถลงข่าวแห่งนี้นะครับก็จะได้ดำเนินงานแถลงข่าวโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครั้งที่หนึ่งเลยอย่างเป็นทางการนะครับให้เราท่านทั้งหลายได้ซึมซับความรู้สึกอารมณ์ในมุมมองในทัศนคติที่มีต่องานศิลป์ด้วยการถ่ายทอดผ่านทางการวาดภาพสีน้ำอย่างเป็นทางการนะครับถูกต้องแล้วค่ะ and of course today is our honor to say that we have many special guests who are coming to talk about Chumphon Art Exhibition led by the Chumphon Provincial Governor the host of the project and also the representative from relevant sectors who are going to talk about this exhibition together with you in a minute ครับผมครับ
งานศิลปะนะครับรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีวิธีการรูปแบบที่ถูกต้อง1 2 3 4 5นะครับแต่ว่างานศิลปะที่ออกมาจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนมันต้องออกมาจากส่วนลึกในจิตใจนะครับอารมณ์ความรู้สึกนี่ผมเน้นย้ำคำนี้เลยนะครับจะร้อนจะแรงจะเย็นจะเยือกแบบไหนอย่างไรเนี่ยครับศิลปินถ่ายทอดออกมาผ่านทางผู้การนะครับผ่านทางสีมุมมองหรือแม้กระทั่งจินตนาการที่มันลึกสุดโต่งเลยนะครับหรือไม่ฉาบฉวยก็ได้นะครับได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานสีน้ำซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับสาระสำคัญหรือว่าเอกลักษณ์เลยเลยครับจะต้องมีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมุมมองในมุมมองของจังหวัดชุมพรของเรานะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนล่วงหน้าเลยนะครับมุมมองของชุมพรของเราในแง่มุมต่างๆนะครับจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกสถานที่นะครับหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมของชุมพรเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกมาในงานนิทรรศการครั้งนี้อย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะโดยผ่านทางปลายผู้กันนะคะของเยาวชนลูกๆนักเรียนในจังหวัดชุมพรนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับงานศิลปะซึ่งท่านใดที่มีความสนใจทางด้านงานศิลปะก็สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้นะคะเราโอเพ่น for everyone เลยค่ะเปิดรับให้ทุกคนเข้าร่วมได้นะคะนั่นหมายความว่าทุกคนทุกท่านนะครับแวบหนึ่งอยากจะเขียนภาพสีน้ำได้นะครับได้ค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรครับมีมุมให้เหมือนมุมกาแฟเลยนะครับใครอยากจะเขียนสีน้ำลองดูได้ใช่แล้วค่ะไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็ต้องใช้ความตั้งใจนิดนึงครับใช้ความตั้งใจแล้วก็สมาธิพอสมควรเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของศิลปะนะคะจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเราได้รับความร่วมมือนะคะจาก International Watercolor Society Southern of Thailand นะคะหรือว่าสมาคมเครือข่ายสีน้ำนะคะ IWS แห่งประเทศไทยภาคใต้นะคะซึ่งวันนี้ท่านประธานสมาคมก็มาอยู่กับเราด้วยนะคะท่านก็จะได้ร่วมกันแถลงข่าวด้วยค่ะแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจตรงที่ว่าผลงานที่นำมาจัดแสดงนะครับเป็นผลงานที่รังสรรค์ขึ้นมาหรือว่าถ่ายทอดจากศิลปินระดับประเทศนะครับหรือติดชื่อระดับโลกแล้วเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามผลงานของอาจารย์ศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็จะได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เอ่ยเกริ่นไว้มูลค่างานศิลปะนั้นไม่มีด้อยค่าลดลงเลยมีแต่เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยินดีต้อนรับท่านวิสาภูศิริรัตน์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับประธานในการแถลงข่าวโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครั้งที่1นะครับประจำปี2566ครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะได้เข้าร่วมค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนหนึ่งในการแถลงข่าวนะคะท่านอาจารย์ประสิทธิ์เพชรจรรองประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำ IWS ภาคใต้ค่ะครับผู้อำนวยการนวพลดันสูงเนินนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอภัยครับค่ะท่านสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะครับคุณสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับขอเรียนเชิญครับค่ะคุณวิโรจน์แสงบางกาประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรค่ะครับคุณวีรวัฒน์จีระวงศ์นะครับนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพรครับอาจารย์ดิเรกศรีแก้วประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำภาคใต้ค่ะครับตัวแทนนักเรียนนะครับผู้ที่มากด้วยความสามารถครับนายชนินันเกียรติโชคอนันต์ครับค่ะคุณธนากรโกศลเมธีตัวแทนเครือข่ายสื่อมวลชนค่ะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเรียนเชิญคุณวิภาวีชุมเกษียรครับค่ะคุณสัญชัยหนูสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาชะอังค่ะครับคุณสุรินทร์เหล่าพัทรเกษมนะครับดร.สุรินทร์เหล่าพัทรเกษมครับประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคของภาคธุรกิจ CSR ชุมพรครับและคุณธนเดชณัฐวัชิรประภัยค่ะตัวแทนจากชุมพรนิวเจนหรือเครือข่ายนิวเจนจังหวัดชุมพรค่ะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับจะได้ร่วมพูดคุยแถลงข่าวโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรครับ Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to extend your warm welcome to the press conference on the upcoming event today, Chumphon Art Exhibition, which is going to be held during the 16th to the 17th of February 2023. ครับแล้วก็ขอต้อนรับขอพระคุณเบื้องต้นเลยครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่มาเก็บข้อมูลข่าวสารเพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะ
ในโอกาสนี้นะคะก็จะได้เข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวนะคะ Everybody, we are going to talk about Chumphon Art Exhibition, which is held here for the first time in collaboration with various public and private sectors in Oyna, in the main purpose to enhance the watercolor skill for young students and youth in Chumphon, and also for any people who have an interest in art to have a chance to see and to admire the watercolor painting.ครับก็จะได้เข้าสู่บรรยากาศในลำดับนี้นะครับลำดับแรกนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์เพชรจรนะครับรองประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำIWS ประจำภาคใต้นะครับหรือว่าเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลกประจำประเทศไทยครับได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปในเบื้องต้นแล้วก็ต้อนรับเบื้องต้นนะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรียนหัวหน้าภาคส่วนทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับเรียนสื่อมวลชนนะครับทุกๆท่านนะครับข้าราชการนะครับพี่น้องร่วมกันนะครับผมประสิทธิ์เพชรจรครับครูโรงเรียนเสียภัยนะครับสอนวิชาศิลปะนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นมายังไงเกิดขึ้นจากนักเรียนนะครับนักเรียนกลุ่มจิตรกรรมนะครับศิลปกรรมของเด็กเสียภัยเนี่ยครับได้สร้างชื่อนะครับสร้างชื่อดังระดับทั้งประเทศและนานาชาตินะครับจนเครือข่ายสีน้ำเนี่ยเล็งเห็นว่าศักภาพของเยาวชนจังหวัดชุมพรเนี่ยของเรามีอะไรดีนะครับแล้วหนึ่งในนั้นผมก็เป็นรองประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติประจำภาคใต้อยู่ด้วยนะครับก็เลยจับมือร่วมกันระหว่างนะครับระหว่างทางจังหวัดชุมพรนำโดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับประธานเครือข่ายสีน้ำโลกนะครับประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็โรงเรียนศรีอภัยนะครับและองค์กรต่างๆอีกหลายองค์กรนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับร่วมกันทําโครงการจัดกิจกรรมนะครับจัดอบรมสีน้ำนะครับอบรมสีน้ำให้กับผู้ที่สนใจนะครับครูศิลปะนะครับรวมถึงมีการประกวดวาดภาพนะครับเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเด็กและเยาวชนมาจากไหนบ้างครับทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทยครับเราได้ประกาศนะครับที่โทรมาประสานผมเนี่ยมากันทั่วทั้งประเทศนะครับแม้แต่ไกลๆขนาดที่สระบุรีก็โทรมานะครับว่าเราจะขอเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับแล้วงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือกิจกรรมหลักก็จะมีอยู่3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือการประกวดวาดภาพนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับในวันที่17นะครับ17กุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนเวิร์กช็อปงานนะครับเวิร์กช็อปให้กับครูบุคลากรหรือบุคคลที่สนใจกับศิลปินมืออาชีพระดับประเทศระดับนานาชาตินะครับในวันที่16นี้เช่นกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรนะครับอันนี้กิจกรรมที่2 ส่วนกิจกรรมที่3 มีการออกเขียนภาพศิลปินที่มาชั้นแนวหน้าของประเทศนะครับจะออกไปวาดภาพในพื้นที่ต่างๆของชุมพรเพื่ออะไรครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดครับผมอันนี้คือโครงการที่เป็นที่มาที่ไปนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมครับขอบพระคุณนะครับและลำดับนี้นะครับขอเชิญท่านวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้กล่าวเปิดการแถลงข่าวและพูดคุยให้พี่น้องสื่อมวลชนนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านครับครับก็เรียนท่านสื่อมวลชนท่านแขกผู้มีเกียรติท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประสิทธิ์เพชรจร นะครับได้เรียนให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมานะครับผมก็เรียนให้ทราบนะครับว่าจริงๆท่านอาจารย์ไปคุยกับผมนะครับถึงศักยภาพของจังหวัดนะครับแล้วก็ผลงานของนักเรียนผลงานของนักศิลป์เขาเรียกว่าศิลปินชาวชุมพรนะครับที่มีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างวันเมื่อไม่นานนี้ท่านดร.สุรินทร์นะครับก็พาผมไปดูผลงานเชิงสตรีทอาร์ตนะครับที่ปากน้ำนะท่านสุรินทร์นะปากน้ำเก่าหลังสวนนะที่มีผลงานศิลป์เป็นเชิงสตรีทอาร์ตอยู่ในที่หลายที่ต่างๆนะที่ผมคิดว่ามันเป็นของดีเป็นเสน่ห์ของชุมพรนะครับที่ในวงการของคนนิยมศิลปะนะครับก็มาเที่ยวชมอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้เป็นของดีของชุมพรอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรามีอยู่มากมายนะครับแต่ในด้านศิลป์เนี่ยของจังหวัดเองก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนบรรดาศิลปินต่างๆอย่างจริงจังนะครับผมเลยคิดว่า
ในเมื่อเรามีของดีด้านนี้อยู่แล้วนะครับเราก็สนับสนุนศิลปินต่างๆรวมถึงนักเรียนที่มีความสามารถของจังหวัดชุมพรนะครับให้มีเวทีในการแสดงออกนะครับแล้วมีกิจกรรมต่างๆที่สนที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่แพร่หลายให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รับรู้ของบรรดาผู้ที่สนใจงานศิลปะต่างๆนะครับก็เลยท่านอาจารย์ไปชวนก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ดำเนินการเลยนะครับในส่วนที่ทางจังหวัดจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมในส่วนใดได้ก็จะร่วมสนับสนุนในขีดความสามารถที่ทำให้ได้นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ได้เรียนให้ท่านทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่มีในงานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้เข้าร่วมแถลงข่าวก็จะเล่าให้ท่านสื่อมวลชนท่านแขกผู้มีเกียรติต่างๆได้รับฟังรับทราบนะครับว่ากิจกรรมของงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนำตัวแค่นี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ให้ท่านผู้เข้าร่วมแถลงข่าวท่านอื่นๆได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ This is the origin of Chumphon art exhibition from Mr. Prasit Petjon, an art teacher at Siapai School, and he is also a vice president at International Watercolor Society, southern of Thailand. He told us that this project will create a chance for students in Chumphon to show their potential in art, and also for people who have an interest in art to admire the beautiful water painting color from many well-known and famous artists across the country. And Mr. Wisa Phun Sirirat, the Chumphon Provincial Governor, he is one of our big supporters to create this project because he knows that apart from creating a chance for students, this exhibition will help promote the tourism and economy in Chumphon as well.ครับสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชุมพรหรือว่าภาคใต้นะครับทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางเว็บเพจวาสินแผ่นดินชุมพรนะครับซึ่งเครือข่ายสีน้ำนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบงานศิลปะประเภทนี้นะครับจะได้ติดตามกันตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญมีศิลปินนะครับอาจารย์ดิเรกสีแก้วครับประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำภาคใต้นะครับ International Watercolor Society นะครับเป็นตัวแทนของเครือข่ายศิลปินสีน้ำนะครับได้มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับขออภัยอาจจะไม่ได้เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าแต่อยากจะให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกให้พี่น้องสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้ทราบเลยครับความรู้สึกของอาจารย์เมื่อมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นที่ชุมพรเนี่ยมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรแล้วก็ทางเครือข่ายเนี่ยมีการสนับสนุนแบบไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับเชิญครับติดละกราบเรียนท่านผู้ว่าและก็หัวหน้าภาคส่วนราชการทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่ร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ทุกท่านด้วยครับกับผมดิเรกสีแก้วนะครับในนามของประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำแห่งประเทศไทยประจำภาคใต้นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็International Watercolor Society นะครับมีขอเรียนว่าองค์กรเป็นเครือข่ายที่องค์การอยู่เป็นเครือข่ายที่เกี่ยวโยงอยู่ประมาณ130ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสีน้ำมีนโยบายอยู่2ส่วนนะครับคือส่วนที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วก็ส่งศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกสู่เวทีระดับโลกนะครับเพราะนั้นเมื่อนโยบายของ IWS เนี่ยพักตรงนี้มีความมีนโยบายแบบนี้อยู่ก็มาเห็นศักยภาพของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะโรงเรียนศรีอภัยนะครับซึ่งก็บังเอิญว่าอาจารย์ประสิทธิ์ท่านอาจารย์ประสิทธิ์แกเป็นรองประธานอยู่ด้วยนะครับก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพตรงนี้นำศิลปินจากท้องถิ่นเหล่านี้ไปสู่สากลอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งก็คือการเสริมสร้างสิ่งต่างๆที่จังหวัดชุมพรมีความ
สมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์อยู่แล้วในเรื่องของทรัพยากรต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องสถานที่ต่างๆเรื่องสิ่งที่จะทิ้งไว้ให้กับชุมชนได้เป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนในเรื่องเชิงศิลปะต่อๆไปนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจมากที่เห็นประตูสู่ภาคใต้คือจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมมาจากนครศรีธรรมราชซึ่งก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมางานแถลงข่าวนี้โดยเฉพาะนะครับก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมก็ขอท่านนี้ก่อนนะครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดิเรกศรีแก้วนะคะประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำแห่งประเทศไทยภาคใต้ค่ะ This is Mr. ดิเรกศรีแก้ว the President of International Watercolor Society Sultan of Thailand he has explained the concept of Chumphon Art Exhibition as well as how IWS Thailand support this project in Chumphon for the first time this year ครับแล้วก็มาถึงคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องพูดคุยวันนี้เพราะว่าผลงานเห็นเป็นประจักษ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งอกตั้งใจนะครับได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนายธนินันท์เกียรติโชคอนันต์ครับนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยนะครับได้พูดคุยถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับว่ามีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีอะไรดีๆมานำเสนอในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับลูกครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคครับผมนายชัยนันท์เกียรติโชคอนันต์นะครับเป็นตัวแทนนักเรียนด้านศิลปะโรงเรียนศรีอภัยดีใจมากที่มีโครงการมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาที่ชุมพรผมเองก็ชอบศิลปะมาตั้งนานเนิ่นนานแล้วแล้วเวลาจะอยากดูผลงานแบบไหนก็ต้องพาตัวเองไปที่จังหวัดที่มันมีศิลปะไปเมืองหลวงบ้างไปที่อื่นขออนุญาตครับลูกขออนุญาตปลดแมสออกเลยครับขออนุญาตครับขอบคุณครับเชิญต่อครับขออภัยด้วยครับเชิญครับดีมากครับก็คือครั้งนี้มีศิลปินที่ชอบเยอะเลยด้านสีน้ำมาที่ชุมพรพอเป็นคนชอบอยู่แล้วก็จะอินมากครับเวลาได้เจอศิลปินได้เจอผลงานระดับมาสเตอร์มาดูสร้างแรงบันดาลใจได้โหเยอะมากครับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานในการดำเนินชีวิตด้านศิลปะนี้ต่อไปก็อยากฝากนะครับรุ่นเดียวกันถ้าเกิดว่ารุ่นวัยเดียวกันถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวัดภาคใต้ไม่ห่างไกลมากอยากให้มาจริงครับเป็นงานที่ใหญ่สำหรับวงการสีน้ำเลยของภาคใต้กระทบไปถึงระดับประเทศเลยก็ว่าได้เป็นครั้งนี้เป็นงานที่สำคัญมากสำหรับวงการสีน้ำครับคิดว่าครับครับผมครับขออนุญาตอีกสักนิดนึงแล้วกันเลยครับในความในความเคลื่อนไหวของกลุ่มลูกๆครับนะจะเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีใจรักศิลปะหรือถ้ามีการพูดคุยกันในแวดวงเดียวกันในเมื่อสักครู่ที่ลูกเอ่ยไว้อะในตอนนี้มีความรู้สึกยังไงกับนิทรรศการครั้งนี้ครับมีความเคลื่อนไหวแบบไหนยังไงไหมจะเชิญชวนกันมาหรือว่าแบบไหนยังไงมีการนัดหมายกันล่วงหน้าหรือยังครับมีครับมีคนสนใจในศิลปะนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ด้านนอกอะไรเงี้ยครับอยากไม่รู้ว่าข่าวการประชาสัมพันธ์ไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจด้านสีน้ำหรือด้านศิลปะอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่สีน้ำก็อยากให้มาครับเป็นศิลปะเหมือนกันแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีด้วยในมุมมองการเขียนสีน้ำในมุมมองศิลปะครับครับขอบพระคุณครับค่ะ he is a representative of the students who have a potential in art and also participated in many color painting contests and got many awarded he told us about how he feels glad and appreciate this exhibition that was held in Chumphon for the first time this year ครับนอกจากจังหวัดชุมพรนะครับโรงเรียนศรีอภัยสมาคมครูทัศนศิลป์ชุมพรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลกประจำประเทศไทยแล้วนะครับธนาคารสมองจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยากจะให้อาจารย์วิโรจน์แสงบางการนะครับประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรนะครับได้เอ่ยถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมผลักดันให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นครับเชิญครับครับขอบคุณมากครับขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ท่านประธาน IWS อาจารย์ดิเรกศรีนะครับ
แล้วก็คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนสื่อมวลชนคณะอาจารย์แล้วก็น้องๆเด็กและเยาวชนคนสำคัญของชาตินะครับทุกๆท่านนะครับผมวิโรจน์แสงบังกาประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรวันนี้ไม่รู้จะใช้คำอะไรให้มันตรงกับใจที่มันรู้สึกนะครับว่าทั้งภูมิใจทั้งดีใจทั้งบอกว่าโอ้โหเกิดขึ้นแล้วเหรอที่ชุมพรท่านดูเลยนะครับบนพาเนลตรงนี้นะครับที่นั่งอยู่แล้วที่ติดตามชมการไลฟ์สดเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าทุกคนรับรู้นะครับมีความรู้สึกตรงนี้ได้ครับที่สำคัญนะครับผมมีความรู้สึกว่าศิลปะคือลมหายใจศิลปะคือชีวิตทุกวินาทีเราจะต้องใช้ศิลปะเป็นของที่มีค่าแล้วเรามาร่วมชูสิ่งที่มีคุณค่าแล้วชูกันที่นี่ที่ชุมพรมหานครแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหานครที่ชุมนุมของเหล่าพรต่างๆนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชื่นใจว่าไม่ว่าอะไรถ้าเราบอกให้สังคมรู้คนชุมพรไม่ดูดายใครจะคิดนะครับว่าไม่ว่า WIWS นะครับภาคใต้ก็ให้ค่านะครับท่านผู้ว่านั้นแน่นอนนะฮะตั้งแต่ที่ท่านมารับราชการที่จังหวัดชุมพรนะครับท่านก็รักไม่ต้องรอทอทำทันทีมาตลอดนะครับสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คือภาคเอกชนท่านทราบไหมฮะว่าเรานะครับได้รับความร่วมมือจากโรงแรมนะฮะรีสอร์ทต่างๆอนุเคราะห์ให้นะศิลปิน20กว่าท่านพร้อมทั้งครอบครัวอีกนะฮะพักฟรี3วัน3คืนนะครับไม่ว่าตามสบายรีสอร์ทไม่ว่าบ้านชมแขกของผมเองไม่ว่าธนิสาต่างๆอีกมากมายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีค่าในความรู้สึกแล้วคิดว่าคงจะเก็บไว้เฉยๆไม่ได้คงที่จะต้องบอกกันแล้วเมื่อกี้นะครับก็มีหลายท่านบอกว่าโอ้ยเพิ่งรู้นะครับอย่างคุณบุญพงศ์บอกว่าหลานก็เป็นศิลปินต่างๆเดี๋ยวคงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันสิ่งต่างๆตรงนี้แต่สิ่งที่สำคัญประการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือทางกระทรวงศึกษาเองทางสำนักงานวัฒนธรรมนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันอบจต่างๆตรงนี้นะครับแล้วมุ่งเป้ากันไปที่เด็กและเยาวชนคนที่จะต้องคอยดูแลอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่แล้วต่อไปถ้าคนไทยโดยเฉพาะชุมพรมีศิลปะอยู่ในใจอะไรๆก็จะดีขึ้นธนาคารสมองนะครับเราสนองพระดำรัสของบรมราชชนนีพันปีหลวงที่รับสั่งตั้งแต่วันที่11สิงหา2543นะครับว่าผู้ที่สูงวัยเกษียณจากงานเกษียณจากราชการก็เอาความรู้ประสบการณ์เอาเครือข่ายมาช่วยให้สังคมเพราะนั้นเราก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ตรงนี้โดยที่จะร่วมเชื่อมประสานร่วมประชาสัมพันธ์และก็ร่วมในสิ่งอื่นๆนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเรานะครับทุกคนทุกฝ่ายมาช่วยกันเวลาจังหวัดจัดถนนคนเดินจัดถนนสายวัฒนธรรมมีมหานครโรบัตต้ากับอะไรต่างๆตรงนี้แล้วเราก็เอาศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้รวมทั้งงานประเพณีต่างๆผมว่าชุมพรจะเป็นมหานครในทุกสิ่งครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์วิโรจน์นะครับได้ฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของธุรกิจของจังหวัดชุมพรนะครับในมุมมองศิลป์แผ่นดินชุมพรในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็มีหลายภาคส่วนให้การสนับสนุนนะครับมีหน่วยหนึ่งที่ถ่ายทอดมุมมองของชุมพรให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่ประจำสม่ำเสมอในระดับนี้อยากจะรับฟังในมุมมองของผู้ที่
ชอบถ่ายทอดนะผมใช้คำนี้แล้วกันชอบถ่ายทอดมุมมองของชุมพรผ่านทางสื่อชุมพรฟ้าใหม่นะครับดร.สุรินทร์เหล่าพัทรเกษมครับประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR ชุมพรครับได้ไปถ่ายทอดหลายมุมมองหลายที่แล้วความรู้สึกนึกคิดนะครับงานศิลปะนั้นต้องดูแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์วิพากษ์ออกมาเลยดร.สุรินทร์ครับได้เห็นการเคลื่อนไหวในการจัดนิทรรศการหรือว่าจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วท่านมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรแล้วก็อยากจะต่อยอดความสำเร็จให้กับผู้ที่ติดตามการจัดนิทรรศการครั้งนี้แบบไหนอย่างไรให้ท่านได้ถ่ายทอดมุมมองของท่านในความรู้สึกของท่านครับเชิญครับกับเรียนผู้ว่ารายการจังหวัดครับและผู้เข้าร่วมแถลงข่าวครับผมสุรินทร์เหล่าพัฒนาเกษมประธาน CSR ชุมพรครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ทำงานศิลปะนะครับแต่ว่าเราในฐานะประธาน CSR ชุมพรก็คือได้ทำงานร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรนะครับซึ่งจะเห็นว่าเรามีเรื่องราวดีๆมีสาระนะครับมีคลิปออกเกือบทุกวันนะครับเราไม่ได้อยู่นิ่งนะครับก็ในเพจชุมพรฟ้าใหม่ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณแสนกว่าเพจตามสบายดีสอก็ผู้ติดตามแสนกว่านะครับก็มีการมองเห็นถึงเฉพาะเพจชุมพรฟ้าใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ11ล้านคนที่คลิกเข้าไปดูนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมด 3,000 กว่าคลิปแล้วก็ภาพที่ท่องเที่ยวต่างๆเราจะไปทุกซอกทุกซอยแล้วก็ที่ดีใจที่สุดก็คืออันซีนเราได้อันซีนมาก็คือเราไปเปิดประตูสวรรค์ชุมพรที่เขาเทียนเบิร์นซานชุมพรนะครับก็เราได้อันซีนมานะครับก็ถึงที่เราทำมาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นผาเปิดใจนะครับก็อยากจะให้อาจารย์แล้วก็นำคณะนักเรียนนำภาพพวกนี้ได้สื่อออกไปให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันนะครับได้เป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นผาเปิดใจสะพานไม้แกนแซนดูนนะครับที่เนินทรายนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่โด่งดังมากนะครับเป็นที่สนใจของระดับชาตินะครับน้ำตกกระป๋อซึ่งล่าสุดเราทำแค่สะพานไม้ไผ่นะฮะก็ท่านผู้ว่าก็ให้การให้ความสนใจแล้วขอบคุณท่านผู้ว่านะครับสำหรับงบเหลือจ่าย 8.9 ล้านนะครับให้กับตำบลของเจริญนะฮะคนทาแซะเขาดีใจมากเลยครับท่านผู้ว่าครับดอยตาปังควนตาน้อยน้ำตกคลองเพลาเขามัดซีพระตำหนักกรมหลวงชุมพรสะพานชมกวางสะพานไม้เขี้ยมถ้าภาพพจน์นี้ได้สื่อออกไปนะฮะก็จะทำให้นักท่องเที่ยวตามมาถึงที่ท่องเที่ยวของบ้านเรานะฮะก็อยากจะให้ภาพพวกนี้เป็นภาพเขียนออกไปตามสื่อต่างๆนะครับในโลกภายนอกก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับในมุมมองหนึ่งนะครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็จะแลกเปลี่ยนอย่างที่บอกเอาไว้ว่าวันนี้นอกเหนือจากการแถลงข่าวแล้วจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันในส่วนของการสนับสนุนหรือว่าขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะครับแล้วก็ตามความประสงค์ตามความตั้งใจครับถูกต้องแล้วค่ะอย่างที่ได้แจ้งไว้นะคะอยากให้บรรยากาศในการแถลงข่าววันนี้เป็นไปด้วยความเป็นกันเองนะคะสื่อมวลชนท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาให้ท่านด้วยแน่นอนนะคะตอนนี้ขอสักหนึ่งท่านได้ไหมครับเพราะว่าในความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆของจังหวัดชุมพรตอนนี้นะครับก็จะมีกลุ่มนิวเจนนะครับได้ติดตามงานแล้วก็มีส่วนขับเคลื่อนให้แต่ละกิจกรรมเนี่ยเป็นที่รับทราบรับรู้กันขออนุญาตตัวแทนสักหนึ่งท่านได้มาพูดคุยให้ได้รับรู้รับทราบความรู้สึกของเขาหน่อยได้ไหมครับว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มันจะมีผลหรือว่าจะรังสรรค์ความรู้สึกนึกคิดนะครับต่อยอดความเคลื่อนไหวในมุมมองของเขาแบบไหนอย่างไรกับจังหวัดชุมพรของเราครับถูกต้องแล้วค่ะในมุมมองของชุมพรนิวเจนนะคะการนี้ขอเรียนเชิญคุณธนเดชณัฐวัชจิรประภัยตัวแทนจาก CP นิวเจนค่ะสักนิดหนึ่งครับเชิญครับครับเรียนท่านผู้ว่านะครับแล้วก็เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมในนามของชุมพรนิวเจนครับนิวเจนก็คือคนที่มีหัวคิดใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งท่านทุกท่านในที่นี้ทุกคนคือนิวเจนเพราะที่ท่านเข้ามาที่นี้คือว่ามาร่วมกันทำอะไรที่จะเอาปัญหาในอนาคต
มาแก้วันนี้และตอนนี้เรากำลังจะแก้อีกหนึ่งปัญหาก็คือด้านของศิลปะด้านของจริยธรรมด้านของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งน้องได้พูดประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะเด็กเห็นว่าเราทำเพื่อเขาแล้วเด็กมีกำลังใจที่จะไปต่อสิ่งนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นที่นิวเจนซึ่งพวกเราเองก็คือนิวเจนเห็นต้องการว่าไม่ว่าจะไม่มีงบแม้สักบาทเดียวเราก็จะทำแต่คำว่าไม่มีงบเนี่ยงบเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นตัวเงินครับแต่งบมีเป็นแรงผลักดันมีเป็นกำลังใจมีเป็นความร่วมมือมีกันเป็นการสานพลังวันนี้เกิดไม่ได้หากทำเพียงลำพังวันนี้ทุกท่านช่วยกันอย่างเต็มความสามารถนิวเจนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆที่ช่วยให้เกิดกิจกรรมนี้แต่คนที่ทำให้เกิดจริงๆคือทุกท่านวันนี้นิวเจนครับฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมงานใดนิวเจนขอเป็นหนึ่งในกองจักรเล็กๆครับเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แต่เพื่อความสำเร็จของทุกกิจกรรมและฝากอีกเรื่องครับวันที่10เราไม่มีงบอาจารย์ต้องการเงินบางส่วนในการจัดกิจกรรมวันที่16 17ท่านศิลปินมอบภาพมาเพื่อเป็นงานประมูลเป็นทุนเป็นค่าใช้จ่ายหากเท่าทุนก็คือกำไรหากได้มากกว่านั้นคือต้นทุนของเด็กๆวันที่10ครับประมูลทั้งออฟไลน์ในที่นี่ห้องนี้และออนไลน์ผ่านระบบซูมมูลค่าของภาพไม่มีการลงทุนใดมีคุณค่าเท่าศิลปะวันนี้ราคาเท่านี้มันจะเพิ่มทุกวันไม่มีลดถ้างานศิลป์ทุกคนจะรู้และวันนี้ศิลปินที่มอบภาพมาไม่ใช่ศิลปินโนเนมเลยแม้แต่ท่านเดียวระดับประเทศระดับโลกผมเองผมได้เกาะชายผ้าของท่านประธานสีน้ำภาคใต้ไปแล้วว่าผมไม่อาจจะเข้าถึงศิลปะทั้งเงินก็ไม่พอความรู้ก็ไม่มีวันนี้ขอเป็นติ่งของงานศิลป์แม้แต่จะเศษเสี้ยวแต่ความรู้สึกแล้วเนี่ยในใจเนี่ยมันมากมายวันนี้ขอฝากงานศิลป์เพื่อเป็นดินชุมพรและฝากวันที่10ไว้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่ธนเดชณัฐวัชิรประภัยนะคะตัวแทนจากชุมพรนิวเจนค่ะ and this is how both private and public sectors in Chumphon have supported this Chumphon art exhibition and he is also talking about the painting auction on the 10th of March 2023 there's going to be painting auction and you can attend this event to have a chance to possess the watercolor painting that you like and that you are passionate with ครับก็มีตัวแทนนิวเจนนะครับมาเอ่ยมาพูดคุยแล้วก็อยากจะรู้ต่อแหละครับว่าในเรื่องของผลงานที่จะเอามาประมูลนะครับหรือว่ารูปแบบของการจัดงานนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ส่วนราชการของจังหวัดชุมพรให้การสนับสนุนที่อาจารย์ประสิทธิ์ครับรูปแบบของการจัดงานเมื่อสักครู่อาจารย์ประสิทธิ์เอ่ยไว้พอสมควรแล้วแหละนะครับว่ามีการจัดนิทรรศการมีการประกวดหรือว่ามีการประมูลเนี่ยอาจารย์อยากจะทราบอยากจะรู้ว่าผลงานเด่นๆของศิลปินอย่างที่บอกไว้ว่ายกตัวอย่างขึ้นมาสักท่านสองท่านได้ไหมครับว่าที่ได้นำผลงานมาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ชื่นชมแล้วก็ประมูลกันเนี่ยมีของท่านใดบ้างเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็ติดตามแวดวงงานศิลปะมานะครับอาจารย์ประสิทธิ์ได้พูดรายละเอียดให้ได้ทราบสักนิดนึงครับเชิญครับครับผมขอบคุณครับลักษณะงานนะฮะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะครับขออนุญาตเล่าสักนิดนึงเพื่อเข้าใจตรงกันนะครับลักษณะงานเนี่ยเราจะจัดวันที่16 17กุมภานี้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรนะครับอยู่บนศาลากลางนะครับทีนี้ก็อย่างที่ทีมนิวเจนคุยกันว่าก็มีศิลปินมอบงานให้กับในกลุ่มพวกเรานะครับนำโดยท่านอาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชบุคคลที่ผมเอ่ยต่อไปนี้ท่านสามารถพิมพ์ใน Google เจอเลยครับผลงานโดดเด่นมากคนนี้ไปดังอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับผลงานเนี่ยมูลค่าของท่านนะล่าสุดแตะอยู่ที่ขนาดประมาณ A1 นะครับหลักล้านครับหลักล้านขายได้เป็นหลักล้านนะครับอันนี้คือหนึ่งในนั้นที่มอบหมายแล้วก็มอบชิ้นงานให้กลุ่มพวกเรานำมาประมูลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีศิลปินดังๆอีกเยอะนะครับอยู่วันนี้ครับศิลปินแห่งชาตินะฮะอาจารย์ดร.สุชาติวงทองนะครับที่เห็นอยู่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าแห่งชาติในสายกลุ่มสีน้ำเลยนะครับถ้าใครทำงานศิลปะใครรู้จักศิลปะต้องรู้จักท่านนี้แน่นอนนะครับตรงกลางก็เป็นของอาจารย์ดิเรกสีแก้วแล้วนะครับด้านขวามือครับคนนี้ครับ
อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้านะครับแต่ถ้าผมพูดไปทุกคนน่าจะรู้จักเชื่ออาจารย์ลาบอภัยรัตน์นามสกุลอาจจะคุ้นนะท่านเป็นคนออกแบบฉากบังเพลิงครับอยู่กรมศิลปากรครับอันนี้น่าชื่นใจนะเราจะลงมาด้วยในงานนี้ท่านก็มอบงานให้ด้วยมาด้วยตัวเองเลยครับอาจารย์บัญชาเนี่ยจะอยู่รูปด้านล่างนะครับอันนี้ดังอยู่ต่างประเทศนะฮะอาจารย์บรรลุวิริยพรประภาสครับสีน้ำคนนี้ก็ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเพาะช่างครับสถาบันเพาะช่างคือสถาบันสร้างบุคคลที่อยู่ในแวดวงศิลปะนะครับอันนี้ถือว่าตัวบุคคลที่มีสุขภาพสูงมากในด้านศิลปะนะครับรวมถึงอาจารย์อู๊ดอัมพวานะครับอาจารย์อีกหลายท่านมากๆที่ไม่เอ่ยรวมถึงคนที่ดังมากในระดับโลกก็คืออาจารย์ทวีเกษางามถ้าอยู่ในวงการวัฒนธรรมก็อาจจะรู้จักก็คือหมู่บ้านศิลปินที่หัวหินนะครับอาจารย์ทวีเกษางามพร้อมกับอาจารย์วันวิมลเกษางามก็จะลงมาด้วยมาคือตัวยอมมาแล้วก็มอบงานให้ด้วยนะผมโทรไปขอเลยบอกอาจารย์ครับช่วยงานนี้หน่อยอาจารย์บอกได้ครับยินดีมอบงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะเดินทางมาร่วมให้ความรู้กับเด็กๆในจังหวัดชุมพรด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าบุคคลที่มีลูกหลานที่ชื่นชอบงานศิลปะนะครับทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามางานนี้ค่าตัวมหาศาลของศิลปินถ้าคิดค่าตัวนะครับคืออาจารย์บัญชาคนเดียวเนี่ยคิดเป็นคอร์สเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับถ้าสอนให้นะฮะเป็นหลักหลายหมื่นหลักแสนนะครับล่าสุดร่วมกับ MRT เปิดใหญ่โตมโหฬารครับที่กรุงเทพครับลาดพร้าวนะครับใช้งบ30ล้านครับของรถไฟ MRT นะครับเปิดตัวงานศิลปะสีน้ำของประเทศโดย IWS เนี่ยฮะผมขึ้นไปร่วมงานก็ท่านบอกว่ายังไงมาแน่นอนแล้วสิ่งที่อาจารย์บัญชาช่วยก็คืออาจารย์บัญชาออกค่าเงินรางวัลทั้งหมดในการประกวดครั้งนี้รวบๆเกือบแสนครับอาจารย์บัญชามอบให้เลยนะครับบอกว่าเงินรางวัลเดี๋ยวผมจัดการให้พร้อมนอกจากนั้นนอกจากเงินรางวัลแล้วนะครับอุปกรณ์ศิลปะต่างๆคนดังฮะไปขอสปอนเซอร์ที่ไหนก็ค่อนข้างจะสะดวกง่ายนะครับขอสปอนเซอร์นะครับสีกระดาษมาแล้วครับมาแต่ตัวเดี๋ยวจัดการให้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณทีม IWS ไทยคือประธานประเทศไทยนะครับอันนี้ผมภูมิใจมากนะครับแล้วผมเชื่อว่างานนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านใดประมูลผลงานได้ไปนะครับท่านเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบสัก3ปี5ปีเหมือนที่ครับเหมือนพื้นที่เหมือนทองคำมีขึ้นมีลงแผ่นดินที่ดินขึ้นอย่างเดียวครับงานศิลปะนะครับไม่มีลงครับแล้วถ้าท่านอยากรู้ว่าคนใดสะสมงานศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยครับชื่อบุญชัยเบญจรงคกุลครับท่านอาจจะนึกไม่ออกแฟนบงกฎตักบนกฎคงมาลัยขอโทษนะคนนี้ตอนนี้ประมาณ 4,000 กว่าชิ้นครับที่สะสมผมเคยคุยกับท่านว่าทำไมซื้อเยอะแยะงานของอาจารย์ถวันนี่เป็น 3-40 ชิ้นถามว่าทำไมซื้อเยอะแยะจะบอกว่าถ้าธุรกิจผมล่มผมเอางานไปขายมูลค่ารวมนี่น่าจะเป็นพันล้านหมื่นล้านเยอะมากครับงานที่แพงที่สุดตอนนี้ท่านมีอยู่300กว่าล้านครับของโมเน่ของต่างประเทศซื้อมาแล้วครับเราสามารถไปดูได้เลยค่ะแต่ก็มีค่าเข้าชมนะอันนี้คือคนที่สะสมงานศิลปะจริงๆเพราะงั้นณวันนี้ราคาไม่ได้สูงแต่มูลค่าสูงที่จะถ้าเกิดประมูลนะครับแต่ละชิ้นศิลปินที่นำมาให้มาบอกว่าอาจารย์ของผมขอนิดนึงนะอย่างเช่นอาจารย์บัญชาขอสตาร์ทอยู่ที่สักหมื่นนะผมงานผม 7-8 หมื่นผมเป็นแสนผมถ้าเกิดสตาร์ทอยู่ 5,000 ผมรู้สึกว่าอะไรประมาณนี้ฮะกำลังจะคุยกับอาจารย์ประสิทธิ์ว่าเอ๊ะถ้าเอามาประมูลแล้วเนี่ยราคาผลงานแต่ละท่านเนี่ยหลักแสนหลักล้านขึ้นไปแล้วจะมีใครกล้าจะมาประมูลงานที่ชุมพรเราไม่ได้สตาร์ทสูงขนาดนั้นครับเอาหลักพันครับหลักพันครับหลักพันนะครับอันนี้ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์นะครับพอพูดคุยในเรื่องของการเวิร์กช็อปหรือว่าการมาถ่ายทอดวิชาใช้คำนี้แล้วกันถ้าเกิดหัวหน้าส่วนราชการสนใจจะมีรอบพิเศษสักรอบไหมครับยินดีครับวันที่16ครับเชิญได้ครับอันนี้รอบบุคคลทั่วไปครับกุมภาพันธ์ค่ะครับประชามพันธ์ได้เลยครับวันที่16รอบบุคคลทั่วไปครับเรามีพื้นที่ให้กับครูบาอาจารย์ผู้ที่สนใจด้านศิลปะนะครับถ้ามาเวิร์กช็อปแล้วที่อาจารย์บัญชาหรือกลุ่มของIWS ทำทุกปีก็คือคัดเลือกผลงานที่ดีแล้วมอบผลงานตัวเองให้ไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้นะครับอาจารย์ดิเรกก็คงเห็นนะฮะลักษณะที่เราเคยทำกันก็คืออาจารย์บัญชาอาจารย์เนี่ยแต่ละท่านที่เป็นวิทยากรจะมอบวาดไว้ด้วยหลังจากนั้นก็คือจะมอบให้นะครับเอามาคัดเลือกดูใครที่มีแววทางศิลปะก็จะมอบให้ไปมูลค่าก็ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับง่ายๆถ้าไม่คิดอะไรมากนะ
เก็บไว้แล้วเอาไปขายต่อก็ได้ครับช่องทางเลยนะคะครับผมครับก็ได้ฟังแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากที่ได้เคยคิดกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับในเรื่องของแวดวงงานศิลปะนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยครับในช่วงของการพูดคุยในวันนี้นะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมขออนุญาตนะครับขออนุญาตมีท่านที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะครับครับก็ให้โอกาสทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็อาจจะได้ให้ท่านวัฒนธรรมนะครับได้พูดคุยในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับโดยตรงเลยนะครับสายงานตรงครับเชิญคุณธนากรโกศลเมธีครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้เข้าร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับก็ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณสื่อทุกๆแขนงที่เข้าร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวทีให้กับสำหรับน้องๆ นักเรียนผมก็ช่วยผลักดันในกิจกรรมนี้มาหลายครั้งแล้วก็ดีใจที่สุดเลยครับที่ว่าได้เป็นเวทีให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชาติในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นผลงานเพราะเด็กนักเรียนของชุมพรเนี่ยฝีมือไม่ด้อยกว่าที่อื่นครับจากกิจกรรมครั้งนี้ก็ขอให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ทุกๆแขนงช่วยกันผลักดันเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนบ้านเกิดของผมนะครับจังหวัดชุมพรเป็นเพียงแค่เมืองนอนแต่ผมก็อยากจะให้มีชื่อเสียงอย่างสมมติเมื่อก่อนในงานครั้งที่ประชาสัมพันธ์ครั้งก่อนๆก็จะมีหนังสือพิมพ์ดาวใต้ผมก็ช่วยในการผลักดันให้ประชาชนจังหวัดชุมพรได้รับรู้รับทราบถึงกิจกรรมของนักเรียนศิลปินในการไปแข่งประกวดวาดภาพได้รางวัลต่างๆที่เข้ามาก็ขอขอบคุณทุกๆท่านในครั้งนี้ครับเพราะว่าผมมีความดีใจมากที่ได้จัดเวทีให้กับน้องๆในครั้งนี้นะครับครับผมมีแค่นี้ครับผมครับขอบพระคุณนะครับขออนุญาตเชิญท่านวัฒนธรรมครับได้แสดงความรู้สึกนะครับในการสนับสนุนเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับสายศิลปะนี่ต้องวัฒนธรรมเหรอครับเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับกิจกรรมที่เกิดได้ในวันนี้นะคะเพราะเครือข่ายพลังของจังหวัดชุมพรนะคะที่มีความเข้มแข็งนะคะทั้งเรื่องของหน่วยงานธนาคารสมองนะคะแล้วก็มีอาจารย์ด้านศิลปะนะคะโรงเรียนศรียาภัยนะคะเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายทุกเครือข่ายนะคะที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะสมาคมสีน้ำโลกนะคะ IWS ภาคใต้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เห็นถึงความสำคัญของงานศิลปะนะคะก็เลยได้มีการจุดประกายให้เกิดกิจกรรมนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพรในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทางทีมงานนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเห็นถึงความสำคัญของศิลปะนะคะในการที่จะสร้างสรรค์เด็กนะคะเด็กเยาวชนที่มาทำงานศิลปะเนี่ยนะคะก็จะมีจิตใจที่มีสมาธิมีจิตใจละเอียดอ่อนโยนนะคะเพื่อที่จะนำศิลปะเนี่ยนะคะมาสร้างสรรค์คุณภาพนะคะแล้วก็ในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์อยู่มากมายนะคะทั้งวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายนะคะมีแหล่งต่างๆนะคะที่สามารถศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายที่ศิลปินจากแนวหน้าได้มาหลายส่วนหลายคนเลยนะคะทั้งเครือข่ายศิลปินแนวหน้าทั้งผู้ติดตามนะคะเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ศิลปินโดยตรงที่มีความสามารถเหล่านี้นะคะก็จะลงพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่เป็นวิถีที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมพรนะคะโดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะคะที่เป็นพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ประทานให้พี่น้องชุมพรนะคะที่ทุกวันนี้อยู่อย่างมีความสุขนะคะที่น้ำปัญหาน้ำท่วมก็ลดลงไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่มีมากมายแล้วก็อาจจะมีจุดเขามัททรีนะคะที่เป็นจุดที่มองลงมาแล้วก็เห็น
ทะเลนะคะหาดทรายนะคะแล้วก็เกาะแก่งมากมายนะคะที่ยังธรรมชาติสวยงามอยู่แล้วก็วาดภาพเหล่านี้นะคะสื่อให้พี่น้องทั่วประเทศนะคะนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะที่สนใจนะคะถึงทั่วโลกเลยนะคะที่ฟังข่าวนี้อยู่ก็จะได้เห็นถึงความสวยสดงดงามผ่านทัศนศิลป์นะคะผ่านศิลปะวาดภาพระบายสีน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ถือว่าจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นประตูสู่การศิลปะที่สร้างศิลปินนะคะศิลปินทุกท่านนะคะทั้งที่เป็นเด็กเยาวชนหรือนิวเจนนะคะสามารถที่จะมาชมงานจังหวัดชุมพรเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้เป็นประตูสู่ศิลปินนะคะสามารถที่จะมาเที่ยวมาชมแล้วก็ดูงานนะคะในวันที่16 17นี้นะคะซึ่งจะมีเวิร์คช็อปโดยศิลปินโดยตรงเลยนะคะศิลปินแนวหน้าที่หาโอกาสได้ยากมากนะคะแล้วก็มาชมพื้นที่จริงนะคะซึ่งยังรอรับท่านอยู่นะคะมาได้นะคะตลอดเลยนะคะแล้วก็มาชมอาหารการกินต่างๆนะคะของจังหวัดชุมพรวันที่16 17นี้นะคะเชิญทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับงานชุมพร Art Exhibition นิทรรศการวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรค่ะครับแล้วก็ช่วงท้ายของการแถลงข่าวนะครับก็อยากจะได้รับฟังความรู้สึกนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็มีส่วนร่วมนะครับทุกภาคส่วนก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอังนะครับท่านนายกสัญชัยหนูสุดครับเชิญครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับสื่อมวลชนนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้ทุกๆท่านนะครับผมเองนะครับรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็อยากให้มีงานกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ว่าได้มีโอกาสนะครับในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับศิลป์ต่างๆนะครับเอามารวบรวมเป็นงานวาดศิลป์นะครับทุกคนทุกท่านนะครับมีโอกาสมีส่วนร่วมได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้วาดศิลป์นะครับแค่ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมถ่ายทอดวิถีชีวิตของในพื้นที่เพราะหลายๆท่านก็เป็นคนที่ว่าอยู่ในสังคมอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดงานศิลป์ต่างๆให้กับกลุ่มผู้วาดศิลป์นะครับเพราะผมอยากให้งานในครั้งนี้ครับเป็นงานที่ได้รวบรวมศิลป์ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อจะได้ให้ได้เห็นถึงคุณลักษณะหรือสิ่งดีๆที่เกิดที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับให้กับผู้คนที่ได้มาเห็นมาได้ร่วมกิจกรรมว่าจะได้รู้ว่าชุมพรมีอะไรดีบ้างนะครับงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นในวันที่16 17กุมภาพันธ์นี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาชะอังอยู่แล้วนะครับตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรนะครับผมเองก็อยู่ในพื้นที่ก็ยินดีนะครับให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับค่ะท่านสัญชัยหนูสุดนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาชะอังค่ะลำดับต่อไปท่านก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญกับงานนิทรรศการนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าท่านดูแลในส่วนของเยาวชนในส่วนของการศึกษาของลูกๆนักเรียนในจังหวัดชุมพรค่ะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะการเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะวันนี้ดิฉันสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนะคะต้องขอชื่นชมทีมงานศิลปะของจังหวัดชุมพรกับโครงการดีๆนะคะซึ่งนับว่าโครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดชุมพรและก็จังหวัดใกล้เคียง
นะคะจะเห็นว่างานศิลปะมันจะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่จะอยู่กับคนทุกคนในชีวิตประจำวันในชีวิตการทำงานนะคะงานศิลปะเป็นงานที่มีเสน่ห์เด็กๆลูกๆนักเรียนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเด็กคนใดมีแววนะคะในด้านศิลปะเขาจะเป็นคนที่อ่อนหวานนะคะจะเป็นเด็กที่มีสุนทรียภาพในการทำงานศิลปะจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไม่ว่าทักษะทางวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตนะคะวันนี้เราก็ถือว่าเราได้รับโอกาสดีๆจากกลุ่มศิลปินที่ได้รับการยกย่องนะคะในระดับประเทศและก็ในระดับโลกที่จะมาเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับเด็กชุมพรนะคะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการและก็เชื่อว่าเด็กจะได้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลนะคะหลายคนนักเรียนที่เขาสนใจในเรื่องของศิลปะเขาอาจจะเสิร์ชดูจาก Google นะคะแต่ณไม่กี่วันนี้ลูกๆนักเรียนพวกเราก็จะได้สัมผัสศิลปินที่เป็นตัวเป็นๆ นะคะจะได้เห็นหน้าตาจะได้เห็นอิริยาบถของศิลปินว่าเขาเป็นยังไงซึ่งศิลปินเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแบบที่สำคัญที่จะให้ลูกๆเยาวชนของเราเกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดผลงานซึ่งบางคนเขาก็มีผลงานโดดเด่นในตัวเขาแล้วนะคะจะได้ต่อยอดผลงานเหล่านี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพเขาให้เต็มนะคะก็ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยเฉพาะสื่อต่างๆนะคะเครือข่ายประธานสภาเด็กและเยาวชนนะคะที่ลูกๆสามารถที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนๆทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะรวมถึงอยากจะสื่อไปถึงหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดนะคะขอให้ท่านได้ให้โอกาสกับคุณครูให้โอกาสกับเด็กๆนะคะที่จะได้มาร่วมงานอย่างคับคั่งนะคะและก็ตลอดถึงผู้ปกครองในจังหวัดชุมพรนะคะขอให้ท่านได้จูงมือลูกมานะคะเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นได้สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางศิลปะและก็ต่อยอดศิลปะในงานวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้นะคะและที่สำคัญวันนี้ท่านก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทางโปรเจกต์นี้นะคะได้จัดแถลงข่าวในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการณวพลดันสูงเนินได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ค่ะกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับที่เคารพรักทุกท่านนะก็ในนามของโรงเรียนศรียาภัยนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องนะขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะครับนะที่นะผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านให้ความสำคัญนะครับกับกิจกรรมนี้นะนะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่นะสร้างเด็กสร้างเยาวชนนะครับนะแล้วก็เป็นการนะสร้างกำลังใจนะครับนะนะสร้างต้นแบบให้กับเยาวชนนะทางโรงเรียนศรียาภัยนะครับก็นะยินดีนะครับให้การนะสนับสนุนนะกิจกรรมนี้แล้วก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับนะในโอกาสต่อไปนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนนะครับนะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการสนับสนุนขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมนี้นะให้เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับนะซึ่งผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นการสร้างเยาวชนนะครับนะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือนะลูกๆนักเรียนโรงเรียนศรียาภัยนะครับที่จะได้แสดงศักยภาพนะที่จะได้มีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นะนำศิลปะนะครับนะไปใช้ในการพัฒนานะครับในการนะสร้างสรรค์ผลงานนะครับซึ่งตรงนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยนะครับและในนามของท้องถิ่นนะครับในนามของภาคประชาชนนะครับวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวด้วยก็อยากจะได้เรียนเชิญตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับคุณวิภาวีชุมเกษียรได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนมาร่วมชมนะครับมาร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเชิญครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนนะคะในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเราก็มีความรู้สึกยินดีมากที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้ตรงนี้ต้องขอแจ้งว่าเราจะมีให้การสนับสนุนในการที่จะให้โต๊ะเก้าอี้ให้น้องๆเยาวชนนะคะในการวาดภาพนะคะสีน้ำเวทีตรงนี้นะคะในฐานะรุ่นพี่แล้วกันนะคะจบศิลปากรมาเนี่ยผลงานเหล่านี้ค่ะเป็นพอร์ตให้เด็กๆได้เพื่อต่อยอดของเขานะคะในอนาคตซึ่งอาจจะจังหวัดชุมพรเองก็อาจจะมีศิลปินเป็นของจังหวัดชุมพรเองในอนาคตนะคะซึ่งในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์นะคะโครงการนี้เพื่อจะให้มันเกิดขึ้นต่อไปขอบคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับในศิษย์เก่าศิลปากรด้วยนะครับแวดวงศิลปะเลยครับพี่กรเองก็ศิษย์เก่าศิลปากรนะคะครับผมครับวันนี้หลายท่านมากๆค่ะชาวศิลปากรครับท่านต่อไปครับก็อยากจะให้ตัวแทนภาคประชาชนนะครับได้แสดงความรู้สึกแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวชุมพรมาร่วมกิจกรรมจริงว่าแวดวงศิลปะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแวดวงใดแวดวงหนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนก็มาชมได้นะครับขอเรียนเชิญครับค่ะท่านวีรวัฒน์จิรวงศ์นายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพรค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นองค์การเป็นส่วนของสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นองค์กรนึงที่เรา เป็นตัวแทนของชาวสวนนะครับผมมีความภาคภูมิใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับเพราะว่าในการจัดงานหรือการทำงานต่างๆในจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเราจะต้องระดมทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเหลือจับคนละไม้คนละมือนะครับที่จะอาจจะเป็นส่วนเล็กน้อยนะครับเป็นให้การให้กำลังใจการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับตรงนี้ผมคิดว่า เราอยากเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ขอให้ประกาศตัวออกมาแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับแม้จะอยู่นอกวงการของศิลปินแต่ผมคิดว่ามีส่วนที่จะสนับสนุนให้ทั้งเด็กๆแล้วก็คนที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ชุมพรเราเป็นที่ well known แล้วก็ให้กระจายชื่อเสียงของชุมพรออกไปนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับอย่าลืมนะครับเชิญชวนเท่าแก่สวนทุเรียนมาประมูลภาพเขียนด้วยนะครับแต่ละท่านนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าทุเรียนร้อยล้านกันทั้งนั้นเลยค่ะชาวสวนทุเรียนชุมพรนะคะและนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งในส่วนของภาคประชาชนนะคะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับกิจกรรมนิทรรศการวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรครั้งที่1ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างประสบสำเร็จที่ผลแน่นอนค่ะครับท้ายของการแถลงข่าวนะครับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอเชิญครับนะครับท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านก็ฟังดูนะครับว่าได้ฟังท่านผู้ร่วมแถลงข่าวได้พูดคุยรายละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่งานวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรนะครับอาจจะมีโอกาสสร้างศิลปินสร้างชาวชุมพรให้เป็นศิลปินระดับโลกขึ้นมาก็ได้สักวันหนึ่งนะครับเราก็ฝันไว้อย่างนั้นนะครับว่าจ
จะมีศิลปินระดับโลกที่มาจากชาวชุมพรถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะพอเริ่มทำในจุดเล็กๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดงานต่อๆไปตามขึ้นมานะครับผมแล้วผมคิดว่าตัวงานศิลป์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่จะให้เด็กๆเยาวชนลูกหลานชาวชุมพรเนี่ยมีโอกาสในชีวิตเหมือนที่ทางตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เรียนไว้นะครับว่าในการเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นพอร์ตที่เข้าไปเรียนได้นะครับถ้ามีความสามารถพิเศษแล้วก็ได้แสดงออกนะครับผลงานการประกวดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรางวัลที่สำคัญนะครับที่ตัวเป็นพอร์ตของเด็กที่สามารถใช้ได้นะครับและท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับถ้าท่านช่วยกรุณาสนับสนุนนะครับว่าให้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นบนชุมพรแม้บางคนจะมองดูเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเขานะครับแต่ผมก็เรียนนะครับว่าเมื่อกี้ใครพูดนะศิลปะคือชีวิตของคนนะที่ถ่ายทอดออกมาผ่านศิลปินที่นำเสนอออกมานะครับตัวนี้คือชีวิตของคนในพื้นถิ่นในชุมพรนะครับแล้วก็เรียนว่าพวกเราช่วยๆกันนะครับถ้าท่านวีรวัฒน์นะครับก็ชวนสมาคมมาร่วมประมูลวันที่10นะครับ10ประมูลภาพเขียนของศิลปินระดับประเทศที่นำมาให้นะครับวันที่16นะครับก็มีการไปวาดภาพตามสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดชุมพรแล้ว17ก็มีการอบรมให้ความรู้แก่คนที่นักเรียนของครูต่างๆที่ในเรื่องของการวาดภาพนะครับแล้วมีพิธีเปิดวันที่17เปิดแล้วปิดพร้อมกันเลยใช่ไหมวันที่17ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดชุมพรนะครับที่ศูนย์ราชการนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเยาวชนของชาติแล้วก็บรรดาศิลปินของจังหวัดชุมพรที่ร่วมกันผลักดันงานนี้ขึ้นมานะครับเรียนเชิญทุกท่านได้เป็นกำลังใจโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณามาเป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นวันนี้เห็นท่านมามากมายเมื่อกี้เปิดห้องเข้ามาตกใจนะครับมาเยอะอย่างนี้นะครับคิดว่ามันคงจะทำให้ศิลปินทั้งหลายมีกำลังใจที่จะได้ผลักดันงานนี้ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินชุมพรในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ภาพเขียนต่างๆนะครับจะจัดแสดงไปจนถึงสิ้นเดือนใช่แล้วค่ะจนถึงวันที่31มีนาคมนะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็ประกวดวาดภาพเนี่ยจะเป็นวันที่16ถึง17กุมภาแต่ว่าภาพวาดสีน้ำจากศิลปินนะคะจากทั่วทั้งประเทศไทยจะถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพรจนถึงวันที่31มีนาคมค่ะครับแล้วอย่าลืมนะครับ10มีนาคมไปประมูลภาพเขียนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้และผู้ร่วมแถลงข่าวทุกคนทุกท่านนะครับมีของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณประธานในพิธีนะครับก็เป็นผลงานศิลปะนะครับประติมากรรมนูนต่ำพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งรังสรรค์โดยประติมากรประจำกรมศิลปากรนะครับอาจารย์ภราดรเชิดชูผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงร.9นะครับที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9สนามม้าหนังเหลิงครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดิเรกสีแก้วนะครับประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำโลกภาคใต้เรียนเชิญท่านศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอภัยนะครับร่วมมอบของเรื่องลึกแสดงความขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับขอเชิญครับขออนุญาตด้านหน้าครับด้านหน้าครับแล้วก็ขอเชิญทุกคนทุกท่านนะครับได้ร่วมบันทึกภาพที่ด้านหน้าด้วยกันนะครับขอเชิญครับและนี่คือการแถลงข่าวนะคะนิทรรศการวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพรครั้งที่1ชุมพร Art Exhibition นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์2566นี้ค่ะและสำหรับของที่ระลึกนะคะเรียกได้ว่ามีความพิเศษมากๆไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแน่นอนค่ะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่างานศิลปะนะครับหรือว่าศิลปะนั้นคือชีวิตศิลปะคือแรงบันดาลใจนะครับศิลปะจะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความดีมีความสำเร็จนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดชุมพรของเรานะครับและเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับได้ประสานงานมาเก็บข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการวาดศิลป์แผ่นดินชุมพรครับใช่แล้วค่ะ I would like to say thank you to all the distinguished guests ladies and gentlemen to attend in this press conference on the upcoming event Chumphon Art Exhibition and we are hoping to see you there at the National Museum of Chumphon during the exhibition ครับ16 17กุมภาพันธ์นี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ